สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับวันนี้วันจันทร์ที่5มิถุนายน2566ครับขณะที่ผมกำลังทำคลิปอยู่นี้นะครับเวลา 19:54 ตามเวลาประเทศไทยครับวันนี้ผมมีแรงบันดาลใจอยากจะนำเสนอสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์นะครับสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ซึ่งออกมาเรียกว่าตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนะครับเป็นฉบับวันที่27เนี่ยนะครับ27พฤษภาคมถึงวันศุกร์ที่2มิถุนายนก็คืออาทิตย์ก่อนนะครับสะดุดหินก้อนเดียวกันนะครับเป็นเคสระหว่างคดีหุ้นสื่อนะก็คือคุณธนาธรกับคุณพิธาไม่รู้จะโดนในกรณีเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงที่อ่านสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ครับวันนี้แฮชแท็กหุ้นสื่อนะครับหุ้นสื่อเคสคุณพิธาก็มาแบบวันนี้เลยเรามาอัปเดตกันหน่อยนี่ครับเดลินิวครับ3ชั่วโมงที่แล้วเรื่องไกลอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐซัดพิธาดอดขายหุ้น ITV ไปแล้วพฤษภาที่ผ่านมาข้องใจบอกไม่ผิดถือหุ้นสื่อแล้วรีบขายหุ้น ITV ทำไมทราบว่านายพิธาขายหุ้น ITV 42,000 หุ้นออกไปเรียบร้อยช่วงปลายเดือนพฤษภาคม66ถ้านายพิธาถือหุ้นสื่อได้ไม่ผิดแล้วรีบขายหุ้นทำไมรัฐธรรมนูญระบุคุณสมบัติผู้สมัครส.ส.และผู้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีชัดเจนว่าห้ามถือหุ้นสื่อจะถือ1-2หุ้นก็ผิดแต่เรียนแฟนรายการไว้ก่อนนะครับช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษเป็นกำลังใจให้พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลจะตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าผมอยากจะบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้เพราะว่าผมเองไม่ไว้ใจศาลรัฐธรรมนูญกกต.และองค์คาพยพที่ไปร้องในสิ่งเหล่านี้เพราะผมถือว่า ITV เนี่ยมันยุบไปนานแล้วมันกลายเป็นไทย PBS ไปตั้งนานแล้วครับเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจะเอาผิดให้ได้นะเนาะเราก็ต้องมาติดตามกันนะครับคือเรียกว่าอีกฝั่งหนึ่งยังไงก็ผิดอ่ะหาเรื่องให้ได้นะครับไปดูต่อสมชายแสวงการก็เรียงกันเข้ามาเลยนะครับสมชายยกรัฐธรรมนูญ4มาตราแนวสาพันพิธาถือหุ้นในทีวีอาจไปไม่ถึงตั้งรัฐบาลมันก็ออกได้หลายอย่างนะโอ้โหวันนี้มากันเป็นแผงเลยในสายสื่อลอเยอร์ลิสต์นะพิธาอยู่ประหลาดเป็นนายกสามารถแฉกับเบื้องล่อหยกแอบขายหุ้นสื่อทิ้งแล้ว1ชั่วโมงที่แล้ว PPTV ครับพิธาไม่ตอบขายหุ้นไอทีวีทิ้งจริงหรือไม่นะครับแนวหน้าก็มาครับแนวหน้านี้ก็สายลอเยอร์ลิสต์นะครับรุ่น10ปากพิธาไม่ตอบถือหุ้นไม่ตอบหรือเทขายหุ้น ITV นะครับจริง ITV เนี่ยก็คือเบื้องต้นเนี่ยเป็นบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับในเครือธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ขายให้คุณทักษิณนะขายคุณทักษิณนะแต่ว่าพอขายคุณทักษิณเหมือนกับช่วยซื้อไว้อะเพราะว่าขาดทุนอะแล้วปรากฏว่าไปมาคุณทักษิณซื้อไว้บอกถูกแทรกแซงสื่อครับโอ้โหน่าเห็นใจมากผมเคยทำคลิปนี้ไว้เหมือนกันนะครับผมเคยทำคลิปนี้ไว้เหมือนกันนะมาดูแบบล่าสุดหน่อยสกายบอยมาดูคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนครับเลขาธิการก้าวไกลพรรคก้าวไกลมั่นใจหุ้นวิทาสามารถชี้แจงได้พร้อมแจงกกต.เชื่อมั่นผลวิจัยไม่ไปกระทบการรับรองส่งผู้สมัครพรรคลงเลือกตั้งฝ่ายกฎหมายของพรรคยันไม่ผิดไม่เข้าข่ายโอ้โหก็มันปิดไปตั้งนานแล้วเนาะจนเปลี่ยนไปแล้วอ่ะไม่บริษัท ITV ไม่รู้เป็นอะไรครับทุกวันเนี้ยปิดไปเป็น
ไทย PBS ผมว่าต้องมีนะ15ปีอะอย่างต่ำอะก็ดูต่อเนาะศรีสุวรรณเชื่อพิธาไม่รอดปมหุ้นสื่อดูจากหลายเคสหลายกรณีที่ศาลเคยตัดสินคดีหุ้นสื่อของธนาธรก็ไม่รอดเช่นกันของคุณธนาธรน่ะเหมือนเขาโอนหุ้นให้ไปแล้วอ่ะเหมือนบริษัทน่ะไม่ได้ทำแล้วแต่เคยถือหุ้นอยู่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมอ่ะอันนี้ไทย PBS นะไทย PBS ใช่ไหมพิธาปัดตอบขายหุ้น ITV 42หุ้น 42,000 หุ้นแล้วหรือไม่ระบุเลขาแจ้งแล้วหลังเรื่องไกลเดินหน้าลุกต่อเดี๋ยวคนหน้าคนหน้าเห็นว่ามีขายหุ้นแล้วค่ะคนหน้ามีขายหุ้นแล้วใช่ไหมคะคุณพิธาไปที่อื่นต่อครับเลขาอธิบายแล้วนะครับไปที่อื่นต่อครับขออนุญาตให้สักนิดได้ไหมครับพี่ตีนครับนะอันนี้ไทย PBS วันนี้นะครับเมื่อตอนบ่าย 3เรามาดูกันดีกว่านะครับก็เชียร์ให้คุณพิธาตั้งรัฐบาลได้นะแต่ว่าโอ้โหใช้มุกนี้อีกละคือถือหุ้นสื่อแล้วถามว่าไอทีวีเนี่ยมันยังมันบริษัทบันลันอยู่หรือเปล่าไม่มีสภาพแล้วนะครับนะไม่มีสภาพละลองมาดูกันหน่อยนะครับลองมาดูกันหน่อยสยามรัฐนำมาก่อนเลยนะดูครับดูสะดุดหินก้อนเดียวกันอะอย่างไรก็ตามก็ต้องขอบคุณทางสยามรัฐด้วยนะครับสะดุดหินก้อนเดียวกันนะผมอ่านเลยนะครับเส้นทางสู่อำนาจพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลจะก้าวไปถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30หรือไม่กำลังถูกจับตาเฝ้ารุ้นระทึกจากบรรดากองเชียร์แม้ทั้งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคชนะการเลือกตั้งอันดับ1ทำหน้าที่จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากอย่างต่อเนื่องและสามารถนำ313เสียงจาก7พรรคการเมืองที่ประกาศตัวร่วมเป็นขบวนรัฐบาลใหม่ได้ลงนาม MOU พร้อมเดินหน้าภารกิจ23ข้อตกลงใน MOU เมื่อได้เป็นรัฐบาลอย่างเป็นทางการแล้วก็ตามนะครับแต่การที่ก้าวไกลมีเสียงสนับสนุนให้พิธาเป็นนายก313เสียงนั้นยังไม่พอตามกรอบที่รัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้แคนดิเดตนายกที่รับการเสนอชื่อในที่ประชุมรัฐสภาจะต้องได้เสียงหนุนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภาซึ่งตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่376ดังนั้นพิธาต้องได้เสียงโหวตจากสว.มากกว่า63เสียงจึงจะทำให้บรรลุเป้าหมายการได้เสียงจากสว.ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายได้เพราะอย่าลืมว่าพรรคก้าวไกลกับสว.คือคู่ปรับกันมาตลอด4ปีความพยายามของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยที่จะปิดสวิตช์สว.คือเกมอันตรายที่ทำให้ต่างฝ่ายต่างยืนประจันหน้ากันโดยตลอดนะครับนี่เขาผมยอมรับว่าสยามรัฐสภาจะเขาเขียนสนุกนะแต่เป็นหนังสือพิมพ์สายรอยัลลิสต์ก่อตั้งโดยคึกฤทธิ์ ปราโมชปัจจุบันคนเป็นเจ้าของก็คือคุณชัดเตาปูนอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติครับอย่างเงี้ยชัดเตาปูนเนี่ยเป็นเจ้าของคุณชัดเตาปูนเนี่ยเป็นเจ้าของสยามรัฐอย่างเงี้ยรู้กันอยู่โดยทั่วไปเลยสมมุติไม่รู้ท่านได้เป็นส.ส.หรือเปล่านะอย่างมาดามเดียเนี่ยเขาก็รู้ว่าเป็นเนชั่นน่ะอย่างนี้โดนไหมอย่างนี้โดนไหมครับหรือมาดามเดียช่วงเป็นส.ส.พลังประชารัฐนั้นก็เนชั่นนะถึงไม่บอกว่าถือหุ้นสื่อจะไม่มีในรายชื่อแต่สามีเป็นน่ะอย่างเงี้ยไม่รู้มีรายชื่อหรือเปล่านะแต่ว่าคนรู้ว่านี่คือของคุณชาติเตาปูนน่ะอย่างนี้ไม่รู้เป็นยังไงล่ะมาดูกัน
อเคต่อนะครับสยามรัฐต่อนะครับขอบคุณสยามรัฐครับดังนั้นเมื่อวันนี้พรรคก้าวไกลต้องการแรงสนับสนุนจากสว.เพื่อส่งพิธาขึ้นเป็นนายกคนที่30จึงเป็นโจทย์ที่ยากเย็นอย่างที่เห็นแม้ใน MOU รัฐบาลของทั้ง8พรรคการเมืองที่ผ่านมาจะไม่บรรจุวาระร้อนก็คือมาตรา112อันเป็นเงื่อนไขทำให้ฝ่ายสว.ต่อต้านอย่างสุดตัวเพราะรับไม่ได้ที่จะไปแตะต้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะบอกแก้ไขหรือยกเลิกก็ตามเมื่อ MOU ไม่มีวาระเรื่องมาตรา112แล้วก็น่าที่จะทำให้หนทางของพิธาราบรื่นมากขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งกับพบว่ายังมีสว.จำนวนไม่น้อยที่อยู่ในกลุ่มยังไม่ตัดสินใจครับเพราะเป็นห่วงว่าหากโหวตให้พิธาแล้วเขาจะพ้นบ่วงคดีความกรณีครองหุ้นสื่อที่มีการร้องเรียนอยู่ให้กกต.อยู่ณขณะนี้นะครับประเด็นการถือหุ้น ITV ของพิธาถูกจับตามาโดยตลอดทั้งจากในประเทศและต่างประเทศว่าแม้พรรคก้าวไกลจะชนะการเลือกตั้งนะครับแม้จะชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็ต้องลุ้นว่าจะพลิกไปสู่รัฐบาลได้จริงหรือไม่หรือจะมีเหตุที่ทำให้พิธาต้องตกม้าตายด้วยประเด็นข้อกฎหมายจนไปไม่ถึงทำเนียบรัฐบาลหรือไม่ความกังวลประเด็นดังกล่าวถูกจัดเอาไว้ในหนึ่งหลายเงื่อนไขว่าสว.จะรอฟังความชัดเจนจากกกต.จะต้องมีการพิจารณาคดีถือหุ้นไอทีวีของพิธาหลังจากการเลือกตั้งจบลงขณะที่พิธาเองได้แสดงความมั่นใจมาตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมแล้วว่าไม่มีความกังวลโดยพิธายืนยันว่าไม่ใช่หุ้นของตนไม่ใช่หุ้นของตนเป็นมรดกตนมีฐานะเป็นผู้จัดการมรดกและได้ปรึกษาพร้อมกับแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติปปช.ไปนานแล้วและมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเจตนาสกัดพรรคก้าวไกลและตัวเขาไม่ให้เขาได้เป็นผู้บริหารประเทศมากกว่าปมประเด็นการถือหุ้นถือครองหุ้นไอทีวีของพิธาขณะนี้คำร้องที่ยื่นโดยเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้ดำเนินการไว้ก่อนเลือกตั้งล่าสุดเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเรืองไกรเขายื่นหลักฐานเพิ่มเติมต่อกกต.โดยยื่นเรื่องกกต.เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติพิธาและสมาชิกพรรคก้าวไกลนะครับเรืองไกรให้สัมภาษณ์พร้อมกับนำหลักฐานมาแสดงถึงการครองหุ้นสื่อ ITV จำนวน 42,000 หุ้นของพิธาซึ่งนำมาจากรายชื่อผู้ถือหุ้น ITV และมั่นใจว่างานนี้รอดยากเพราะข้อมูลที่ได้มานั้นก็มาจากคนใน ITV และเมื่อนำข้อมูลไปให้ตรวจสอบกับกรมธุรกิจการค้าก็พบว่าพิธามีหุ้นถืออยู่จริงซึ่งถือว่ามีคุณสมบัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญในมาตรา98วงเล็บ3กรณีห้ามไม่ให้ส.ส.ถือครองหุ้นสื่อนะครับประเด็นการถือครองหุ้น ITV ของพิธาหากผิดจริงเมื่อมีการวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญเมื่อกกต.ส่งเรื่องไปแล้วนั้นผลกระทบย่อมไม่เกิดเฉพาะตัวพิธาเท่านั้นเมื่อประเด็นที่เรืองไกรร้องต่อไปอีกช็อตว่าเมื่อพิธาขาดคุณสมบัติแต่ได้เซ็นรับรองการลงส.ส.เกือบ400เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อก้าวไกลจะเกิดสึนามิทางการเมืองมาด้วยหรือไม่อย่างไรก็ดีคดีหุ้น ITV กำลังเป็นเผือกร้อนสำหรับพิธาว่าที่นายกคนที่30เช่นนี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็ตกมาตายด้วยเรื่องถือหุ้นสื่อาการครองหุ้นสื่อเนี่ยครับโดยกรณีของธนาธรมีลักษณะคล้ายกันในปี2562ครับสีส่วนจัญญาเลขาสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นคำร้องต่อกกต.ให้ตรวจสอบการถือหุ้นวีลักษณ์มีเดียของธนาธรว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่ต่อมากกต.ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยชี้ขาดมาในวันที่20พฤศจิกายน2562ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ธนาธรสิ้นสภาพ
สสจากวีรักสสบัญชีรายชื่อนะครับก็ยังคงถือหุ้นวีรักอยู่อาจแตกต่างกันตรงที่ความผิดของธนาธรทำให้เขาต้องออกจากกระดานการเมืองในปี2562และขณะที่พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคฝ่ายค้านถ้าว่าวันนี้การชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญต่อการถือหุ้นในทีวีของพิธาที่จะมีในวันข้างหน้าพิธาน่าจะเดิมพันที่สูงลิบกว่าสูงลิบเลี้ยวกว่าธนาธรหลายเท่านักหากแพ้คดีครั้งนี้อาจทำให้พังทักระดานเส้นทางสู่นายกคนที่30ไม่มีพิธาแล้วโอกาสที่พรรคก้าวไกลจะเดินถึงทำเนียบย่อมหลุดไปต่อหน้านะครับศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญนะขอเซิร์ชศาลรัฐธรรมนูญหน่อยอยากจะรู้ว่าโอ้โหศาลรัฐธรรมนูญถ้าเกิดเป็นอีกฝั่งนะแฟนรายการรอดหมดประยงประยุทธ์นะครับแต่ถ้ามาฝั่งเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยโอ้โหไม่มีรอดนะไม่มีรอดครับมาลองดูก็ได้ครับและปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญบางท่านไปเป็นองคมนตรีครับมาดูเลยนะมาดูนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยังไงบ้างนะครับ30พฤษภาคม2550ยุบพรรคไทยรักไทยยุบพรรคไทยรักไทยและ3พรรคเล็กจากคดีจ้างเลือกตั้งนะครับ9ธันวาคม251วินิจฉัยให้สมัครสุนทรเวชพ้นตำแหน่งนายมนตรีเนื่องจากเป็นลูกจ้างเอกชนอันนี้มันผิดตรงไหนผัดกับข้าวอ่ะเป็นรายการดูต่อนะครับ2ธันวาคม2551ยุบพรรคพลังประชาชนซึ่งมีผลให้สมชายวงศ์สวัสดิ์ถูกตัดสิทธิ์หัวหน้าพรรคถูกตัดสิทธิ์พรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามไปด้วย2เม็ดเลยครับถูกยุบพรรคนี่อันนี้ไม่ต้องอะไรมากครับ29พฤศจิกายน2553ไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์นะ13กรกฎาคม2555ยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา2555ถึง2557 24มกราคม2557นี้สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์วินิจฉัยสามารถเลื่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปดูสิครับมาถึงสมัยกปปส.ก่อนรัฐประหาร24มีนาคม2557การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันที่2กุมภาพันธ์ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญวันที่7พฤษภาคม2557วิสัยให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรพ้นจากตำแหน่งนายกอันนี้อะไรรู้ไหมในรายการแค่ย้ายทวินเปลี่ยนสีครับย้ายข้าราชการย้ายข้าราชการก็ผิดครับดูสิย้ายข้าราชการก็ผิดเนี่ยเพราะอีกฝั่งละผิดหมด7มีนาคม2562ครับยุบพรรคไทยรักษาชาติเพิกถอนสิทธิกรรมการพรรคเป็นเวลาอีก10ปี18กันยายน2562ครับอันนี้เห็นไหมประยุทธ์วินิจฉัยประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เข้าข่ายต้องห้ามเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ไงอ่ะใช้ภาษีเซ็นภาษีเป็นนายกรัฐมนตรีใช้ทุกอย่างมีอำนาจสั่งการข้าราชการเป็นหัวหน้าข้าราชการน่ะเป็นหัวหน้าข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมบอกไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐแฟนรายการดูแล้วกันครับนี่ไงเนี่ย20พฤศจิกายน2562มติให้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่พ้นสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเห็นว่ายังถือหุ้นในบริษัทด้านสื่อสารมวลชนที่ยังไม่แจ้งยกเลิกกิจการแม้จะยุติผลิตสิ่งพิมพ์และจ้างไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมาดูตรงนี้ดีกว่าเห็นไหมครับเนี่ย21มกราคมยกร้อ2563ยกคำร้องคดีพรรคอนาคตใหม่ล้มล้างการปกครองหรือที่พรรคอนาคตใหม่ว่าคดีอิลูมินาติอันนี้ปล่อยให้แบบใจชื้นนะ
21กุมภาพันธ์2563ครับเนี่ยยุบพรรคอนาคตใหม่เพิกถอนสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค10ปีเนี่ยเดือนเดียวครับนะดูต่อนะครับ2ธันวาคม2563วินิจฉัยประยุทธ์จันทร์โอชาที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านพักประจำผู้บัญชาการทหารบกทั้งที่พ้นตำแหน่งไปแล้วไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญพ่อผมเป็นข้าราชการเหมือนกันนะผมมาอยู่บ้านหลวงในวิไลคูเชียงใหม่ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งพ่อผมเกษียณอายุเขาให้ออกหมดครับทำไมประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ได้เออโอเคต่อนะ10พฤศจิกายน2564ข้อเรียกร้องการปฏิรูปพระมหากษัตริย์ของแกนนำกลุ่มราษฎรในการประท้วงปี 63-64 เข้าข่ายมีข้อความส่วนหนึ่งระบุว่าอำนาจการปกครองเป็นรัฐของพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดเดอะการ์เดียนวิจารณ์ว่าเป็นรัฐประหารโดยตุลาการครับปฏิรูปบอกล้มล้างเอออันนี้ดูดิครับอ่ะดูต่อนะครับ17พฤษภา17พฤศจิกา2564ครับวินิจฉัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับสมรสซึ่งให้จดทะเบียนเฉพาะชายและหญิงไม่ขัดรัฐธรรมนูญส่วนที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและแนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องตรากฎหมายต่อไปโดยความเห็นของตุลาการหรือว่าเพื่อป้องกันการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐโดยไม่ชอบทำลายสถาบันครอบครัวและกฎธรรมชาติเป็นต้นแล้วดูอันนี้ดีครับแฟนรายการครับล่าสุดเลยให้ประยุทธ์ไปต่อ30กันยายน2565ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ประยุทธ์จันทร์โอชายุติปฏิบัติหน้าที่24สิงหาคม2565หลังรับคำร้องเรื่องรัฐธรรมนูญห้ามบุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีลง8ปีส่งผลให้ประยุทธ์ส่งคำชี้แจงภายใน15วันก่อนวันที่30กันยายน2565มีคำวินิจฉัย6-3ให้เริ่มให้นับวาระดำรงตำแหน่งตั้งแต่รับจูนปี60มีผลบังคับใช้นี่ครับตุลาการรัฐธรรมนูญแฟนรายการคิดดูแล้วกันนะครับตัดสินใจเอาเองว่าคุณพิธาจะรอดหรือไม่รอดส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่ารอดหนึ่งขยักมีสองแบบอย่างแรกคิดว่าไม่รอดเลยครับเพราะว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วและตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เป็นคุณกับฝั่งประชาธิปไตยเลยตลอดทุกที่เห็นที่ผ่านมาโดยตลอดนะตอนนี้องคมนตรีเป็นคนจากศาลรัฐธรรมนูญไปอยู่แล้วพรรคก้าวไกลเนี่ยแน่นอนครับเป็นคู่กรณีแล้วก็เป็นเรื่องที่ไปกระทบกับกลุ่มลอยอลิสต์อย่างเต็มและอย่างแรงมากทั้งคณะก้าวหน้าทั้งพรรคก้าวไกลซึ่งเต็มเลยผมคิดว่ากลุ่มลอยอลิสต์ไม่เอาไว้แน่นอนโอเคอันนี้คือขึ้นไปแล้วโดนเลยหรืออีกหนึ่งขยักทำแบบเนี้ยทำแบบปล่อยผ่านให้หนึ่งขยักก่อนเหมือนลุงหมักชนะการเลือกตั้งพรรคพลังประชาชนปล่อยให้ไปก่อนแล้วใช้สนธิลิ้มทองคุณพันธมิตรออกมาไล่นี่หรือปล่อยคุณพิธาไปก่อนแล้วก็เอาอีกขยักหนึ่งแล้วก็หาเรื่องยุบพรรคอย่างไรก็ตามผมคิดว่ามันไม่แฟร์กลุ่มรอยัลลิสต์ทั้งหลายมันไม่แฟร์สำหรับพี่น้องประชาชนที่25ล้านเสียงที่เขาเลือกทั้งพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเข้ามานะครับแล้วก็กฎหมาย
ผมขอเรียกว่ากฎหมายบ้าบ้าบอบอแล้วกันไอ้ถือหุ้นสื่อเนี่ยมันมีไว้เพื่ออะไรมันมีไว้เพื่ออะไรในเคสคุณธนาธรเขาก็ไม่ได้ตีพิมพ์แล้วเนาะแต่มันยังมีชื่ออยู่นะครับเหมือนกันเนี่ยของคุณพิธาเนี่ยไอทีวีก็ไม่มีแล้วอ่ะแต่มันยังมีชื่ออยู่แล้วมันก็ไม่ได้ออกอากาศแล้วมันไปมีผลอะไรคำถามคือมันมีผลอะไรครับมันมีใครเสียหายบ้างมันมีใครเสียหายถือหุ้นสื่อเนี่ยแล้วมันมีผลยังไงก็ฝากพี่น้องประชาชนคิดดูแล้วกันแล้วตอบคำถามว่าคุณพิธาจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยจากที่เห็นไทม์ไลน์ที่จุดเชื่อมโยงในอดีตที่ผ่านมานี่คือประชาธิปไตยที่ไม่มั่นคงของประเทศไทยครับนี่คือขบวนการทำลายล้างประชาธิปไตยที่ขวางไว้ไม่ว่าจะเป็นกกต.ไม่ว่าจะเป็นสว.250ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ3ขั้นตอนครับที่กว่าคุณพิธาจะฝ่าไปได้เหนื่อยแทนเหนื่อยใจชนะการเลือกตั้งแล้วก็ต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยพี่น้องประชาชนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่ที่เป็นผลพวงจากรัฐประหารเป็นผลจากประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในตำแหน่งมา9ปีคิดดูว่าถ้าประยุทธ์กลับมาจะเป็นยังไงคงอาจจะกลับมาไม่ได้นะครับอาจจะกลับมาไม่ได้แต่ว่าก็จะทำให้ประชาธิปไตยสะดุดหยุดลงหรืออาจจะกลับมาก็ต้องหาวิธีไปใต้ดินอีกนะครับซึ่งถ้าคนกล้าทำรัฐประหารเนี่ยอย่างอื่นเขากล้าหมดเลยครับแฟนรายการเขากล้าหมดแหละก็อยู่ที่ว่าพี่น้องประชาชนจะต้องช่วยเหลือจะต้องปกป้องประชาธิปไตยของเราอย่างไรอันนี้ให้เราถามตัวเองเนาะเพราะบางอย่างเนี่ยมันเจ็บปวดมาเยอะตลอดเวลาและประชาชนก็ถูกทำร้ายอยู่ตลอดเวลา25ล้านเสียงที่เป็นเสียงส่วนใหญ่จะเลือกรัฐบาลตัวเองก็ทำไม่ได้เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับแฟนรายการเนาะก็ต้องส่งใจช่วยส่งใจเชียร์แล้วก็พยายามให้ผ่านไปถึงสมมุติพรรคก้าวไกลไม่ผ่านก็ร้องขอติ่งส้มนะครับด้อมส้มหรือว่าแฟนคลับคนที่ลงคะแนนให้พรรคก้าวไกลนะครับก็หันมาให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยถ้าเขาไม่ผ่านนะแล้วก็เป็นกำลังใจถ้าเกิดมันจะต้องไปรวมหรืออะไรกับใครเพื่อให้มันผ่านไปได้นะครับก็อย่าเพิ่งตำหนิอย่าเพิ่งว่ากันควรจะไปตำหนิเนี่ยระบอบ3ปประยุทธ์กลุ่มลอยัลลิสต์ทั้งหลายสว250ศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่ให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยนะครับก็ขอบคุณสยามรัฐนะครับแล้วก็ผมในฐานะยูทูบเบอร์ชีพทำคำวิเศษเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณพิธาให้พรรคก้าวไกลให้พรรคเพื่อไทยแล้วก็ประชาชนในประเทศนะครับให้ฝ่าฟันไปให้ได้แล้วก็เอาสิ่งที่เป็นขวากหนามของประชาธิปไตยออกไปให้หมดเพื่อประเทศไทยประชาชนคนไทยจะได้อยู่ดีกินดีจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนและทำให้ประเทศเราดีขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกคนส่งใจเชียร์นะครับแล้วก็ขอบคุณสยามรัฐขอบคุณทุกความเห็น
ที่ผมได้อ่านไปแล้วขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามชมนะครับบันทึกไว้นะครับบันทึกไว้วันจันทร์ที่5มิถุนายน2566 20:24 น.ผมชีพธรรมคำวิเศษสวัสดีครับ